ริ่มต้นทริปใหม่กันที่เมืองโตเกียวกับซากุระซีซั่นเริ่มจากอุเอโนะพาร์คสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดใจกลางเมืองโตเกียวและเป็นจุดชมดอกซากุระกว่า 1,000 ต้นเสร็จแล้วออกจากสวนมาเดินเล่นหาของอร่อยกันที่ตลาดอเมโยโกะแล้วไปถ่ายรูปดอกซากุระกันต่อที่สวนสวยติดอันดับที่สวนริคุกิเอ็นติดตามชมรายการไดสกิซามูไรเจแปนได้วันอาทิตย์นี้เวลาบ่าย 2:05 น.ทางช่องไบรท์ทีวี